เอาวันดีวันนี้เรามาอยู่ที่สาขากบินข้างหลังเราสร้างหลวงปู่องค์นี้เป็นองค์ที่สามองค์แรกอยู่ดอกคำใต้เปิดดอกคำใต้พระธรรมจักรวงเสร็จแล้วนะฮะองค์ที่สองอยู่ที่ยางงามก็ทำเหมือนเนี้ยยังไม่เสร็จองค์นี้องค์ที่สามองค์ที่สี่ไปไหนแก่งกระจานองค์ที่ห้าก็ยังไม่มีที่หน้าตักประมาณ20เท่าไหร่20หน้าตักประมาณ20กว่า24ประมาณนี้นะฮะองค์ใหญ่นะไม่ใช่องค์เล็กนะข้างล่างเป็นสถานที่สวดมนต์ชินนอนสวดมนต์ฮะเอามีอะไรถามคำถามนะคะจะได้ทำฝากถามมาว่านับถือหลวงตามากค่ะอยากทราบว่าคาถาจักรพรรดิดีอย่างไรทำไมหลวงตาถึงพาคนสวดเป็นประจำคะหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าสวดแล้วดีก็สวดนะถ้าสวดแล้วไม่ดีก็อย่าสวดเหมือนเราร้องเพลงนะฮะเวลาเราร้องเพลงเนี่ยมันก็เข้าถึงเพลงเลยฮะเพลงไทยเนี่ยแต่ถ้าเราสวดมนต์นะเมื่อไรจะเข้าถึงบทสวดอะถ้าเข้าถึงบทสวดเป็นไงก็ลองสวดประจำจริงๆถ้าเข้าถึงแล้วมันจะรู้สึกเป็นยังไงคืออธิบายยากกับสวดมนต์นะมันก็เหมือนกับร้องเพลงอะนะมันมีความรู้สึกไหมที่เราไม่มีความรู้สึกนะเพราะเราห่างจากการสวดห่างจากขึ้นเวลาสวดก็สวดอ่ะพอสวดเสร็จแล้วไม่ต่อขึ้นมันก็ไม่ต่อท่านหลวงพ่อท่านว่าเวลาสวดก็สวดเวลาเลิกสวดแล้วก็นึกถึงพระก็แผ่เมตตาไปคือบันทึกบุญอะประมาณนั้นแหละกระแสจะไม่เปลี่ยนเหมือนเรียนโลกอะถ้าเรียนโลกนะถ้าตั้งใจเรียนมันก็ไวอะถ้าขาดเกินๆเดี๋ยวก็ไปนู่นนี่มั่งไม่เรียนมันก็ช้าเหมือนกันสวดแล้วดีนะพอหลวงตาสวดโอ้นานแล้วตั้งแต่อายุ29อะลองคิดดูถึง29ถึงจะ80แล้วเนี่ยสวดได้ดีก็สวดนะคำถามต่อไปนะคะเห็นคนรอบตัวค่ะสวดจักรพรรดิเป็นประจำแล้วรู้สึกว่าหน้าอ่อนกว่าวัยค่ะหน้าตาผ่องใสเป็นผลจากการสวดหรือไม่คะใช่คนสวดมนต์จะหน้าอ่อนนะแก่ช้าใครอยากแก่ช้าก็สวดมนต์บ่อยๆแก่ช้าโรคน้อยแก่ช้าโรคหน่อยอายุยืนแก่ช้าแล้วก็โรคน้อยไม่ค่อยมีจะได้ทำถามนะคะว่ามีแผลในใจค่ะนึกถึงทีไรก็เศร้าทุกทีหลวงตามีวิธีแก้ไขไหมคะโอ้เขาเรียกว่าหนักใจหนักใจนี่อยู่นานหน่อยถ้าหนักกายเนี่ยตายแล้วก็หายแล้วหนักใจมันความภพชาตินะฮะใจหนักหนีห่างจากมันดิอย่าให้มันหนักมันหนักก็เป็นอันตรายต่อธาตุขันธ์พระจิตเราเนี่ยใจเราเนี่ยควบคุมธาตุทั้งสี่อยู่ถ้าจิตหนักกายก็หนักนะถ้าจิตเบากายก็เบาเพราะนั้นสวดมนต์บ่อยๆห่างจากมันบ่อยๆให้มีอย่างเดิมอย่างมันเพิ่มนะเวลามีทุกข์ก็จะไปคิดถึงมันเวลาจะคิดก็มาอยู่ที่พระนี่ที่หลวงปู่ท่านสอนหลวงตาไว้ท่านบอกเองอย่าไปทางโลกนานโดยเฉพาะขึ้นไม่ดีไปนานบ่อยๆนะมันจะชินพอชินแล้วมันจะแก้ไขยากในอนาคตถ้าเกิดว่าเวลาที่เรามีความทุกข์อะค่ะก็ให้นึกถึงพระเป็นการเบนกระแสอย่าพระจริงไว้ฮะ
ระลึกถึงพระบ่อยๆอย่าไปเคี้ยวเอื้องเราไม่ใช่ควายเคี้ยวเอื้องรู้จักเคี้ยวเอื้องไหมก็เอาของเดิมมาเคี้ยวไงหมายถึงว่าเป็นนึกถึงแต่ปัญหาเดิมๆความทุกข์เดิมๆใช่ไหมคะใช่เขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้องมันกินแล้วมันก็ไปนอนเคี้ยวเอาของเก่ามาเคี้ยวอย่างนั้นนะเราเป็นมนุษย์นะเราจะไปย้อนอดีตโดยเฉพาะอดีตที่ทำอันตรายกับเราอ่ะถ้าเราย้อนมันก็อันตรายต่อธาตุนะมันจะเป็นโรคเหมือนคนที่จมปลักอยู่กับความทุกข์ถ้าเกิดว่ายิ่งคิดบ่อยๆก็จะยิ่งทำให้เริ่มป่วยเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าระบบนิเวศในร่างกายเสียหมดเลยฮะเดี๋ยวเรียกว่าจิตเราควบคุมมันอยู่นะถ้าจิตเสียธาตุก็เสียนะถ้าจิตดีธาตุก็ดีนะมันไม่ได้ซับซ้อนเลยนะถ้าอารมณ์ดีอายุยืนอยู่แล้วเนี่ยอารมณ์ดียังไม่พออารมณ์อยู่กับพระพระมีทุกอย่างนะพระที่แจกไปรูปรักษ์หลวงปู่มีโลกมีธรรมด้วยนะธรรมนึกบ่อยๆมีปัญหาทางโลกให้นึกถึงท่านบ่อยๆหลวงปู่อย่าลืมผมนะครับอย่าลืมหนูนะคะประมาณนี้เวลานึกถึงหลวงปู่ทีไรก็จะมีทางออกจะคลี่คลายให้ค่ะพอหลวงตาทำมาแล้วไงทำไปทำมาก็เลยลาออกจากงานเลยเลยมาบวชเลยท่านบอกอย่าไปเรียนนะเรียนทางโลกเรียนแล้วไม่ได้อะไรหรอกเชื่อท่านก็เลยไม่เรียนว่าจะเรียนว่าจะเพื่อนมันเรียนนะพอมันเรียนเสร็จมันก็ปรับรุดปรับตำแหน่งขึ้นนะบอกหลวงตาไม่เรียนหลวงตาไปวัดพวกที่เรียนมันไปกันเกือบหมดแล้วล่ะคือมันตายเกือบหมดแล้วไงแต่หลวงตายังโดไม่ได้เรียนฮะอยู่กับพระอย่างเดียวฮะอยู่กับหลวงปู่อยู่กับบทสวดวนเวียนวนเวียนแถวเนี้ยไม่ไปไหนอ่ะคิดอะไรไม่ออกกับหลวงปู่คิดแทนผมหน่อยมั้ยนึกถึงท่านบ่อยๆเดี๋ยวมันก็คิดออกเอาไงกับชีวิตอยากรวยไม่ยากหรอกไม่ต้องสวดมนต์เนี่ยรวยบางคนไม่เชื่อหลวงตานะแต่คนเชื่อมีหลายคนแต่ก็รวยทุกคนนะเอาเนี่ยจริงเนี่ยเรื่องจริงๆเลยนะสมัยก่อนที่หลวงตาอยู่ที่ถ้ำนะมีเด็กหลายคนนะจะไปเรียนนู่นเรียนนี่บอกโอ้ยอย่าไปเรียนเลยนี่ประโยชน์อะไรหรอกเรียนแล้วยุคนี้จะไปทำงานที่ไหนสวดมนต์นี่แหละไม่มีใครเชื่อนะสวดมนต์แล้วรวยแต่หลวงตาเชื่อนะเนี่ยชุดหลวงตาสวดเนี่ยถึงได้รวยด้วยถ้าหลวงตาทำงานนะป่านี้ปลดเกษียณก็มีเงินก้อนนะก็ไม่กี่ล้านนะพูดถึง 2-3 ปีก็หมดแล้ว 2-3 ปีก็เกี้ยงแล้วไม่เหลือทำงานเหมือนเดิมแล้วตอนนี้นายก็จะเจอโลกเจออะไรเยอะแยะไปหมดนะถ้าหนีออกมาบวชโอ้สบายแล้วสวดมนต์อย่างเดียวจริงๆหลวงพ่อท่านไม่ให้บวชนะท่านบอกคารวะเนี่ยฝึกได้ดีกว่าบวชนักบวชเนี่ยเหมือนกันท่านบอกแต่หลวงตามีภาระภาระเนี่ยภาระที่หลอกคนมาสวดมนต์นะคือภาระหลอกคนมาสวดมนต์ภาระกับผีภาระกับคนประมาณนี้ไงเห็นไหมเนี่ยพวกตายหมดแล้วไม่เรียนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไม่ได้เรียนนะทางโลกไม่ได้เรียนต่อวันเถอะไม่ใช่ไม่เรียนเลยนะเรียนจบม.ไหนม.6สมัยก่อนนะม.6สมัยก่อนเดี๋ยวนี้กับประมาณไหนอะม.6สมัยก่อนประมาณไหนประมาณก็ประมาณม.6สมัยนี้ประมาณนี้แหละไม่ใช่ป.ตรีนะม.6แล้วม.7ม.8แล้วขึ้นเรียนปริญญาตรีนะสมัยก่อนม.6เนี่ยเป็นครูได้แล้วฮะแต่ไม่เป็นจบม.6แล้วเป็นครูนะ
เมื่อก่อนเนี่ยจมูกก็เป็นสมเนียนได้เลยฮะไปเรียนปิมบิด3เดือนก็เป็นสมเนียนนะสมเนียนอำเภอสมัยก่อนเดี๋ยวไม่ได้เรียนน้องตาค่ะถ้าเกิดอย่างนี้แล้วเด็กจักรพรรดิที่อยู่ข้างๆเขาไปลาออกจากโรงเรียนเอาเรื่องของเขาเนี่ยถ้าเขาลาออกแล้วเขาไม่สวดมนต์อ่ะเขาก็ไปตามกรรมเขาอยู่แล้วลาออกแล้วต้องสวดมนต์อ้าวละโลกก็ไม่เอาธรรมก็ไม่เอาแล้วจะเอาอะไรล่ะมีหลายคนน่ะก็ลาออกอย่างที่ตาว่าเนี่ยในถ้ำก็มีปรากฏว่าอยู่ไม่ได้มัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่เอาแล้วเมื่อไหร่จะคุยกับผีได้แล้วเมื่อไหร่จะคุยกับหลวงปู่ได้มัวจะคุยกับโทรศัพท์มันคุยไม่ได้ใช่ไหมเออมันต้องปิดหมดน่ะโลกอ่ะปิดไม่เล่นอยู่กับหลวงปู่อย่างเดียวเลยอยู่กับการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญซึ่งมันทำยากนะแต่มันง่ายแต่มันยากยากเพราะมันติดวัตถุไงง่ายเนี่ยคือถ้าเรากินนอนสวดมนต์ที่ถ้ำมังหน้าเนี่ยโคตรง่ายเลยฮะกินแล้วก็นอนแล้วก็สวดมนต์บางคนอยู่ไม่นานหรอกฮะมันทำไม่ได้ไงมันไม่ชินถ้าอยู่สัก 4-5 ปีชินแล้วเนี่ยยังไงก็คุยกับผีได้ฮะเพราะผีมันไปจากคนไงผีเนี่ยไปจากคนคนติดต่อกับผีไม่ได้คงไม่ใช่แล้วฮะหลวงตาเชื่อนะเคยเห็นผีไหมเขาหลอกเขาบอกผีหลอกผีมันไม่น่ากลัวผีเนี่ยไม่น่ากลัวน่ากลัวคือคนเนี่ยมันหลอกเราผีเนี่ยถ้าเจอมันจริงๆมันไม่กลัวน่ากลัวหรอกมันจะมาขอบุญเรามันจะมีบีบนวดเรานี่พอเห็นผีเดินไปเดินมากูก็เพ่นแล้วกลัวผีมันไม่ทำอะไรเลยพอเห็นมันก็วิ่งแล้วเนี่ยใช่ไหมคนทุกคนน่ะคนเห็นผีเนี่ยผีไม่ได้ทำอะไรเลยวิ่งไปก่อนแล้วทำไมไม่ไปเดินไปคุยกับมันล่ะตายมายังไงไปยังไงหลวงตาเคยเจอวิญญาณน่ะสมัยอยู่ที่ถ้ำอ่ะเดินไปเดินมานั่งเห็นไกลๆก็เดินเข้าไปหาว่าจะถามมึงมาจากไหนไปยังไงมายังไงเนี่ยไปถึงไม่ยังไม่ถึงเลยหายแวบไปหายแล้วอย่าไปกลัวผีเชื่อฮะโอ้โหเยอะแยะผีเต็มนี้เต็มเลยในแถวเนี้ยมันมาสวดมนต์กันเนี่ยคนแค่นี้ผีเป็นโกรธผีมันสัมผัสที่จิตสัมผัสที่จิตมันความรู้สึกเวลาเดินเป็นมืดๆเนี่ยมันเหมือนมีคนเดินไปเดินข้างหลังข้างหน้านั่นน่ะคือผีมองแล้วไม่มีคนน่ะผีแน่นอนน่ะคิดเองได้เหรอคิดแล้วขนลุกได้ไหมคิดให้ขนลุกเนี่ยเก่งแล้วไม่มีใครคิดได้หรอกคิดแล้วขนลุกมันต้องเจอคลื่นของวิญญาณวิญญาณมันสัมผัสที่จิตตาเราเห็นรูปจิตเราเห็นนามนามธรรมถ้าเรามองพระเนี่ยพระเนี่ยพระรูปหลวงปู่พระอะไรก็ตามอ่ะเราเห็นรูปท่านก็จริงอ่ะแต่เราสัมผัสนามธรรมท่านไม่ได้คือบารมีท่านอ่ะถ้าเราไม่มองท่านบ่อยๆสวดมนต์แล้วมองหลับตาลืมตาหลับตาลืมตานานๆเข้าภาพท่านจะเคลื่อนไหวถ้าภาพท่านจะยิ้มมั่งยักคิ้วมั่งอะไรประมาณเนี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานานคือนามธรรมจากรูปธรรมเหมือนรูปเราอะรูปเราเนี่ยถ่ายไว้เรามีรูปแต่กรรมเราอยู่ในรูปพวกหมอดูพวกมีเซนพิเศษเขาจะดูเลยรูปเราเนี่ยเฮ้ยยายนี้มีผัว3คนมีลูก4คนเนี่ยคนแรกเป็นยังไงมีหมดเลยก็รูปเราเป็นสื่อกรรมของเราไงก็เหมือนกันนี่แหละมันต้องฝึกนะไม่ฝึกมันจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมอันเนี้ยเด็กอย่างเงี้ยฝึกง่ายเนี่ยเนี่ยเด็กอย่างเงี้ยฝึกง่ายแป๊บเดียวเนี่ยคุยกับผีได้แล้วไม่เกินปี2ปีหรอกฮะคำถามนะคะการสวดมนต์ร่วมกันกับคนจำนวนเยอะๆค่ะมีผลมากขนาดไหนคะมีฮะอย่าไปจับ
เสียงคนนะจับเสียงกลางเสียงกลางๆถ้าไปจับเสียงคงนะเสียงคนนะบอกไอ้คนไอ้นั้นไม่ชอบไอ้นี่ไม่ชอบจับเสียงกลางๆสวดอย่าหยุดสวดจนเพลินพอเพลินแล้วมันก็จะเข้าใจละตอนนี้เรายังสวดไม่เพลินสวดบ่อยๆนะถ้าเกิดเวลาที่เราสวดร่วมกันกับคนจำนวนมากอะค่ะแล้วก็สวดด้วยอารมณ์สบายๆจิตเป็นสมาธิเวลาที่เราจะขออะไรก็จะสำเร็จได้ง่ายเพราะว่าเป็นกระแสบุญร่วมกันใช่ไหมคะน้ำขึ้นของสวดด้วยกันทั่วโลกนะมาที่เราเราไปที่เป้าหมายเป้าหมายเราทำอะไรอะแล้วก็ดูผลดูผลที่จะเกิดเหมือนท่านว่าสวดมนต์เนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์สวดแล้วเนี่ยไม่ใช่สวดเฉยๆแล้วจะรู้ได้ไงดีไม่ดีใช่ไหมล่ะสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยจิตเราสว่างนะไม่ใช่ไม่สว่างจิตไม่มีโรคเลยนะกายกรรมวจีกรรมไม่มีเลยฮะมีมโนกรรมก็น้อยอ่ะเพราะเราจำพระเราสวดมนต์จิตเราสว่างนะไม่ใช่ไม่สว่างสว่างเพราะเหตุอะไรอ่ะพระบารมีของพระพุทธเจ้าบารมีของพระปัจเจกหรือพระบารมีของโพธิสัตว์อดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ในโลกนะไม่ได้เอาไปด้วยนะเวลาท่านตรัสรู้ท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะยังทิ้งอยู่ในโลกนะไม่ได้ไปไหนนะเพียงแต่เราไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาแค่นั้นเองเราไม่เข้าใจเรื่องการสวดมนต์แค่นั้นเองมันไม่เหมือนคนโบราณคนในยุคนี้มันวัตถุมันเจริญคนในยุคนี้ไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เยอะเพิ่มขึ้นทุกวันน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากนะฮะเพราะในยุคนี้วัตถุมันเจริญนะสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้ก็คือภัยธรรมชาติโรคระบาดมนุษย์ฆ่ากันอุบัติเหตุเกิดไปเรื่อยๆนะถ้าตราบใดที่ไม่หันมาพึ่งพุทธศาสนาพึ่งพลังงานที่เรามองไม่เห็นคือวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นตัวช่วยเราได้มากกว่ามนุษย์เวลาเราไปไหนด้วยกันเนี่ยมีภัยธรรมชาติหรือมีอุบัติเหตุนะมนุษย์ต้องหนีแล้วล่ะตัวกระตรงมันแต่วิญญาณเขาไม่หนีนะไม่หนีนะเขาเป็นวิญญาณมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณเวลาสวดมนต์เขาก็มาสวดกับเราเขาไม่มีธาตุไม่มีธาตุออกจากธาตุแล้วควบคุมไม่ได้ก็ออกไปจะออกอารมณ์ไหนอารมณ์ทุกข์ก็คือทุกข์อารมณ์สุขก็คือสุขไงเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้นะวิญญาณนะวิญญาณในทุกข์มากกว่ามนุษย์นะถ้าไม่ฝึกอะเสียใจด้วยนะถ้าไม่ฝึกอะตัวก็ตรงมันกันแล้วกันเอามีอะไรถามถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราสวดมนต์ด้วยกันกับคนจำนวนมากค่ะหลวงตาถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาติดขัดอยากจะให้คลี่คลายในเรื่องการเงินก็ให้นึกถึงหลวงปู่อธิษฐานอธิษฐานน้อมพลังงานได้สวดพร้อมกันนะไปตามเป้าหมายที่เราต้องการก็นึกหลวงปู่แล้วน้อมกำลังจักรพรรดิก็นึกพระจักรพรรดิจำนวนมากแล้วก็รวมมาที่เราแล้วก็นึกไปที่เป้าหมายของเราจะเป็นธุรกิจก็นึกไปที่ธุรกิจถ้าเกิดจะเป็นครอบครัวก็นึกไปที่พ่อแม่ญาติพี่น้องนึกไปที่สามีภรรยาที่ทำมาหากินแล้วแต่ปัญหาในชีวิตของเราความคล่องตัวก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเทวดาพรหมบารมีของพระจักรพรรดิหลวงปู่ก็จะไปช่วยปรับช่วยแก้ไขให้ใช่ให้มีทางออกต้องฝึกทำความรู้จักให้ได้ใช่ไหมให้เกิดความเชื่อให้ได้ให้เข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจเรื่องโลกวิญญาณให้ได้ใช่ไหมมันจะแล้วจะมันจะไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกสวดมันจะหนีห่างจากความโลกอารมณ์ทั้งโลกเพราะทุกคนน่ะไม่รู้นะตายนะตายทุกคนนะเกิดแล้วตายทุกคนทุกคนในโลกเนี่ยเท่ากันนะจะยากดีมีจนจะใหญ่จะเล็กขนาดไหนใครอยู่ในโลกนี้ได้ไหมไม่ได้ตายเกี้ยงเลยตายแล้วเกิดด้วยนะ
เพราะยุคนี้ทำแล้วอ่ะอายุสั้นสุดๆเลยฮะพุทธเจ้าปัญญาธิกะอายุ100 ปีถ้าอยากอยู่นานๆนะฝึกกรรมฐานนะอย่าสวดมนต์นี่แหละอายุยืนแน่นอนนะหลวงตาคะถ้าเกิดว่าบอกว่าสวดมนต์แล้วอายุยืนเพราะว่าเวลาที่เราสวดมนต์ใจสบายจิตสบายความทุกข์ไม่เกิดธาตุขันธ์ก็ไม่บีบคั้นถูกแล้วก็มีเทวดาพรหมมาช่วยปกปักรักษาธาตุขันธ์ของเราใช่เพราะเขามาสวดกับเราด้วยไงให้เราสร้างบารมีได้นานขึ้นนี่ไงหลวงตาสวดมาแต่อายุ29ไงหนีออกมาเลยไม่อยู่อ้าวท่านบอกสวดมนต์นี่นะเลี้ยงชีวิตเองเลี้ยงชีวิตอย่างนี้ไม่พอด้วยเลี้ยงผีเลี้ยงมนุษย์ไปด้วยที่แรกก็ไม่เชื่อหรอกท่านก็บอกเองก็พิสูจน์ดูที่เห็นสวนแล้วมันดีไหมมันก็ต้องพิสูจน์เนี่ยวันนี้สวดมนต์ไปแผ่เมตตาอยู่แถวนั้นน่ะไปไหนก็แผ่ไปก็ทดลองเอาวิญญาณแถวนี้ได้บุญจริงหรือเปล่าเนี่ยยังจะไปนี่จะกินนั่งกินส้มตำเนี่ยมีคนมาจ่ายให้ไหมเอาประมาณนี้ก็ไปนั่งกินเนี่ยสักพักมันก็มาจ่ายอ้าวถูกอ่ะพิสูจน์แล้วพิสูจน์ทุกเรื่องแหละแม้แต่เดินข้างหลังเนี่ยอยากดูคนข้างหน้าจะบอกเอ้าวิญญาณให้เขาเหลียวหลังมาหน่อยอ้าวมันพิสูจน์ไงว่าเขามาสวดเราก็จริงหรือเปล่ามันต้องพิสูจน์ได้ท่านบอกเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาพิสูจน์เป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้ทุกเรื่องไงนรกก็มีสวรรค์ก็มีพรหมก็มีมนุษย์เราเนี่ยไปได้ทำสุขไปได้ทุกคนถูกไหมล่ะหนีมาเลยหนีมาสวดมนต์เลยคำถามต่อไปนะคะแม้ไม่ได้อยู่ใกล้กันค่ะแต่เวลาแต่สวดเวลาเดียวกันแบบที่หลวงตาพาสวดตามเวลาต่างๆก็ได้ใช่ไหมคะน่ามีอ่างหรอกรวบรวมรวบรวมสวดด้วยกันเนี่ยแผ่ไปให้ใครสักคนนึงนะแล้วก็อธิษฐานให้มันฝันถึงเรามันยังฝันเลยคำถามต่อไปนะคะสวดจักรพรรดิจนเบาแล้วค่ะรู้สึกว่าเวลาคิดไปที่ไหนมันมีพลังมากเราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมครับโอ้คิดเองได้เหรอบางอย่างเราคิดเองไม่ได้นะคิดไม่ได้เลยนะเหมือนเวลาที่เราสวดแล้วเรานึกไปที่โรงพยาบาลบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเศร้าเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นสถานที่ที่เกิดความทุกข์เกิดความเจ็บปวดใช่สถานที่เกิดสถานที่ตายโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้คนป่วยบางคนก็ไม่ถึงตายก่อนบางคนก็ถึงโรงพยาบาลถ้าเกิดว่านึกไปที่วัดที่สถานธรรมหรือนึกไปหาหลวงปู่ก็จะรู้สึกสบายเย็นเพลินจิตเนี่ยเป็นตัวรับโทรส่งเวลาคิดถึงความทุกข์ทำไมถึงทุกข์ล่ะเวลาคิดถึงความสุขทำไมถึงสุขล่ะถ้าฝึกจริงๆเนี่ยร้อนๆเนี่ยคิดถึงหิมะมันยังเย็นเลยจิตเป็นตัวนำเข้าใจไหมตัวจิตมันควบคุมธาตุทั้ง4อยู่ถ้าเราควบคุมจิตมันได้เนี่ยจิตมันก็ระบบนิเวศและร่างกายเนี่ยมันก็ควบคุมได้เพราะฉะนั้นหลวงตาเจอพระที่ท่านมีความรู้พิเศษนะไม่ป่วยนะตายอย่างเดียวนะไม่ป่วยเพราะจิตท่านปรับธาตุท่านได้จิตเนี่ยมันปรับธาตุท่านได้บางคนงงเอ๊ะมันปรับได้ไงมันคิดว่าปรับไม่ได้ยังไงอ่ะจิตเนี่ยมันเป็นตัวควบคุมธาตุทั้ง4เราเนี่ยเพราะมันเกิดพร้อมกันตั้งแต่เกิดในท้องเราเกิดพร้อมกันนะฮะเวลารับขึ้นน่ะมันก็รับทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงใช่มั้ยล่ะเอออย่างเราเกิดมาที่จําความได้เนี่ยแล้วก็บันทึกแล้วบันทึกรูปรสกลิ่นเสียงทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่บันทึกทั้งโลกไม่ได้หยุดเลยแม้แต่นอนก็ยังฝันไปเนี่ย
อาการของวันนี้เนี่ยกลางวันเนี่ยเวลานอนมันตามไปฝันนึงข้างในเลยในฝันเลยนั่นคือจิตนั่นคือการบันทึกบันทึกเวลาผัวเมียด่ากันต้องด่าดีด่าก็ขึ้นมาเลยไอ้ที่บันทึกไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกมันอ่ะบังคับมันได้แน่นอนนะบังคับได้ไม่ฝึกไม่ได้ด้วยเพราะเวลาตายเนี่ยจะออกท่าไหนอ่ะไม่ได้ฝึกเพราะธาตุมันบีบมามันควบคุมธาตุไม่ได้ใช่ไหมมันต้องออกจิตมันต้องออกแล้วมันออกอารมณ์ไหนอ่ะทุกข์ไหมล่ะเพราะป่วยเพราะโดนของมีคมเพราะโดนโรคเพราะโดนแก่ชราควบคุมไม่ได้ก็จะเป็นต้องออกที่เรียกว่าทุกข์อ่ะทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้นั่นแหละบางคนบอกโอ้ยผัวทิ้งทุกเมียทิ้งทุกคนโกงก็ทุกอันนั้นมันทุกหาเองหาเรื่องเองหาเรื่องเองใช่ไหมล่ะทุกจรแต่ละภพแต่ละชาติทุกประจำคือทุกเกิดแล้วก็ตายเนี่ยเนี่ยคือทุกประจำหนีไม่พ้นนะเพราะนั้นต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้ไม่ฝึกก็ตัวใครจะมันตายแล้วก็กำหนดทิศทางไม่ได้แล้วจะไปไหนดีเอ้าว่าไงมีคำถามค่ะยังได้คำถามว่าหลวงตาเคยบอกว่าการสวดมนต์คือฐานอยากให้หลวงตาช่วยขยายคำว่าฐานได้ไหมคะได้เลยเบาฐานกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตฐานถ้ามันเบาแล้วเนี่ยเมียบ่นมันก็ไม่สนใจคือมันไม่รำคาญนะถึงรำคาญก็ไม่นานนี่คือฐานพอมีฐานแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะในอดีตเราปรารถนาอะไรมันก็จะมีความรู้สึกเพราะเราเห็นโลกลักษณ์ของพุทธธรรมะเยอะแยะไปหมดเลยมีความสุขรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะเราเคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นหนอพุทธภูมินี่บางคนเอ๊ะเคยปรารถนาเป็นปัจเจกภูมิเอ๊ะบางคนปรารถนาเป็นสาวกภูมิบางคนปรารถนาตามโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งแต่บางคนไม่เคยเลยมันก็เริ่มตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วมีฐานแล้วเนี่ยมีความเชื่อแล้วนะนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีความเชื่อแล้วเพราะโลกนี้มันไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของใครนะบอกก่อนเป็นของเราทุกคนถามว่าคนในโลกเนี่ยมันจะใหญ่มันจะเล็กจะแม้แต่พระเจ้านะท่านนิพพานแล้วท่านเอาอะไรไปไหมไม่เอาเลยเลยไปเอาแต่ความรู้สึกแค่นั้นน่ะนี่คือการพิสูจน์ในพุทธศาสนานะว่าเราอ่ะเราตายเราอะไรไปนำใครไปได้ไหมไม่ได้นำความรู้สึกสุดท้ายคือกรรมแค่นั้นเองทำไมเขาถึงมาสวดมนต์ไหว้พระทำไมเขาถึงมาฝึกล่ะก็ฝึกเตรียมตัวให้เข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไงเราจะรู้ได้ไงว่าจะตายเมื่อไหร่มีคนรู้ไหมรู้ไหมว่าจะป่วยเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะมีความรู้สึกทางโลกมากเกินไปมีความรู้สึกทางโลกมากเกินไปไม่ห่างจากมันเพราะเราสวดมนต์เราห่างไหมห่างใช้ไอ้จิตเราอยู่กับพระไหมอยู่กับไตรสรณคมซึ่งท่านทิ้งไว้ในโลกเนี่ยแล้วอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นี่ท่านอยากให้สวดถ้ามีฐานแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้มนุษย์มีอะไรมากมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มคือปัจจัย4เดี๋ยวก็ตายแล้วไม่มีใครอยู่มีใครอยู่ไหมล่ะไม่มีฝึกดิอย่าไปเล่นมือโทรศัพท์มาเล่นมากเล่นจำเป็นก็พอแล้วเล่นแล้วตามัวตามตัวอ้าวมีอะไรถามคำถามนะคะคนในยุคปัจจุบันนะคะที่มีบุญญาฤทธิ์เหมือนสมัยพุทธกาลมีไหมคะหลวงตามีท่านไม่มาแล้วครับมีเยอะมีเยอะมากนะคนที่มีอายุไขเป็นหลายพันปียังมีเลยฮะเนี่ยเป็นคนนี่แหละมีอายุหลายพันปียังมีเลยฮะเพราะท่านบริหารธาตุท่านควบคุมธาตุได้
เพราะท่านฝึกจิตควบคุมธาตุใช่ไหมอย่างเรานั่งในเนี้ยเรานึกถึงบ้านเนี้ยรู้ว่าบ้านเราแต่ไม่รู้ว่าในบ้านเราใครทำอะไรมั่งไม่รู้แต่ถ้าเราฝึกจริงๆเนี่ยพอเรานึกปั๊บเราจะรู้เลยคนในบ้านมีใครมีคนกี่คนทำอะไรมีวิญญาณกี่วิญญาณนี่ขั้นที่สองขั้นที่สามคือนึกปั๊บไปถึงบ้านเลยไปทั้งธาตุนี่แหละเชื่อไหมล่ะถ้าอยากเชื่อก็ต้องฝึกนะเนี่ยเด็กเนี่ยฝึกง่ายแต่มันจะฝึกหรือเปล่าแค่นั้นเองสวดมนต์แป๊บก็หลับแล้วล่ะปัจจุบันมันมาจากอดีตนะฮะอดีตนะปัจจุบันเนี้ยไอการกระทำปัจจุบันเนี่ยคืออนาคตเนี่ยคือสัจธรรมจริงๆแล้วถ้าเข้าใจจริงๆนะไม่มีใครไม่สวดมนต์ภาวนาหรอกฮะไม่คัดไม่มีใครทำกับไม่ทำกรรมฐานหรอกคำถามนะคะบางคนสวดจักรพรรดิเป็นประจำค่ะแล้วชีวิตดีขึ้นทุกด้านเป็นเพราะกำลังของบทสวดเข้าไปปรับทุกอย่างในชีวิตเขาให้ดีขึ้นใช่ไหมคะโอ้ยเด็กๆหรอกฮะเรื่องพวกเนี้ยเรื่องทรัพย์พวกเนี้ยถ้ามีมากก็เป็นภัยนะถ้าไม่แจกนะถ้ามีแล้วแจกนะไม่เป็นไรนะมีพวกถ้ามีเก็บมันก็ไม่มีพวกใช่ไหมล่ะถ้ามีแล้วก็แจกไปตายแล้วเอาไปไม่ได้ไงก็แจกไปเดี๋ยวเอาไว้พอมีดำรงชีวิตก็พอแล้วถ้ามันรู้จริงๆเนี่ยมันจะเก็บไว้ทำไมล่ะอันนี้เพราะเขาไม่รู้นะเพราะเขาโลภไงเขาไม่รู้คำถามนะคะหลวงตาเคยบอกว่าสวดมนต์อย่างเดียวถ้าทำเป็นจริงๆก็รวยได้อยากให้หลวงตาเมตตาช่วยอธิบายแบบละเอียดว่าสวดแล้วจะรวยได้ด้วยวิธีไหนคะทุกวิธีอะหมายว่าเดียวยังได้เลยลูกศิษย์หลวงปู่อธิษฐานนะฮะสมัยก่อนเขาเล่นหุ้นอธิษฐานกี่ล้านน่ะแล้วจะหยุดอธิษฐานกับท่านเลยกี่ล้านแล้วหยุดพอได้ตามต้องการก็หยุดนะสวดไปที่สวดไม่รู้ก็อย่าสวดสวดแล้วต้องสวดให้รู้รู้มันดีจริงๆใช่ไหมล่ะบทสวดมันก็ต้องพิสูจน์เป็นขั้นๆไปเป็นระยะไปคำถามนะคะทำไมเวลาสวดมนต์ที่กบิลค่ะมาไหว้หลวงปู่ดูองค์ใหญ่แล้วมีความรู้สึกสงบได้ไวคะอ้าวก็บารมีหลวงปู่ไงหลวงปู่ท่านเป็นโพธิสัตว์ที่เต็มนะท่านมีโลกธรรมคนยังเข้าใจผิดนะว่าศาสนาพุทธเนี่ยต้องไปขอกับพระนะพระพุทธรูปนะไม่ใช่นะพระพุทธรูปนะรูปของพุทธะหรือพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่เกิดแล้วนะท่านช่วยเราไม่ได้นะที่เราไปขอได้คือเทวดาประจำแถวนั้นนะเทวดาที่เกี่ยวข้องกับพุทธรูปนะแต่ถ้าหลวงปู่เนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อองค์ไหนกันที่เป็นโพธิสัตว์นะไปขอท่านได้นะเพราะท่านยังต้องเวียนว่ากายตายเกิดอยู่กับเราแล้วหลวงพ่อในท่านบารมีท่านรวมยังไม่ได้รวมไงยังกระจายอยู่ตามรูปลักษณ์ท่านอยู่นะทั่วไปอยู่เลยเราสามารถจะนำบารมีท่านมาเป็นประโยชน์ได้เลยคำถามนะคะขอให้หลวงตาค่ะช่วยอธิบายข้อแตกต่างระหว่างบุญสร้างสถานที่ให้คนมาสวดมนต์กับสร้างรูปลักษณ์ของพุทธธรรมสังฆาค่ะรูปลักษณ์พระพุทธรูปค่ะหรือว่ารูปลักษณ์หลวงปู่ดูหลวงตามาค่ะว่าต่างกันยังไงคะโอ้ยต่างกันลิบลับต่างกันฟ้ากับดินเลยสมัยที่อยู่กับท่านนะท่านบอกว่าประยุกยุคนี้นะท่านบอกชาตินี้แหละเองเนี่ยแหละท่านว่าหลวงตานะท่านพูดถึงหลวงตาพูดอยู่กับท่านมาถ้าเองสร้างบารมีเองสร้างวัตถุเนี่ยวัตถุสร้างรูปวัตถุทั้งหมดเลยสร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆมาเต็มแผ่นดินนี้แหละ เองก็ได้2,000 ปี
ถ้าเองไปแผ่เมตตาปรับภพภูมิส่งวิญญาณที่มันมีทุกข์นะหรือแนะนำมนุษย์ให้สวดมนต์นะลองพิจารณาว่าอย่างไหนมันสั้นหรือมันยาวผิดกันเราลองพิจารณาดูบุญที่ได้รับจากการสร้างคือได้ 2,000 กว่าปีแล้วก็จบแล้วฮะแต่ส่วนวิญญาณทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่เราผูกพันด้วยความดีช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดข้างหน้าเนี่ยลองคิดดูมันมากแค่ไหนเขาจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกเราอีกนานประมาณไม่ได้เพราะเราเกิดคนเดียวไม่ได้เกิดไม่ได้นะทำอะไรก็ต้องมีพวกท่านบอกคอยช่วยเหลือท่านสมัยที่หลวงตาอยู่ที่ถ้ำหลวงตาที่ไม่สร้างเลยนะเพิ่งมาสร้างตอนที่มีคนถวายสตังค์นี่แหละถ้ามีคนถวายสตังค์ก็สร้างอยู่นะถ้าไม่ถวายก็ไม่สร้างสวดมนต์เน้นเรื่องสวดมนต์เป็นหลักนะเพราะอยากให้ทุกท่านมีฐานท่านมีฐานแล้วท่านมีประโยชน์ในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตมากท่านมีประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วมีประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมที่ท่านอยู่ลองคิดดูนะชีวิตเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพูดถึงเลยนี่คือพิจารณาตามสภาพของความเป็นจริงตามที่หลวงพ่อท่านสอนหลวงตาไว้ไงหลวงตาสร้างเยอะนะวัตถุแต่ไม่เคยไปดูเลยไปไหนก็สวดมนต์เป็นหลักเลยสวดมนต์เป็นหลักฮะเอ้ามีอะไรถามคำถามนะคะอยากทำบ้านให้พ่อใหม่ค่ะแต่ยังไม่มีกำลังทรัพย์จะอธิษฐานอย่างไรคะหลวงตาถึงจะมีทรัพย์ทำบ้านให้พ่อได้สำเร็จคะจะไปยากอะไรเขาเกี่ยวของพระให้พ่อมาบวชเป็นพระนะสร้างบ้านให้พ่อเราพ่อไปแล้วก็เป็นของใครเป็นของลูกลูกไปเป็นของหลานไม่ใช่ของใครลุงตาพิจารณาแล้วตอนที่จะบวชนะเฮ้ยมีบ้านหลังหนึ่งปฏิเสธเนี่ยกูตายแล้วกูเป็นของลูกของหลานของเหลนเฮ้ยมันไม่เป็นประโยชน์กับคนหมู่มากเลยเนี่ยถ้าเราไปบวชนะเราเกิดไปสร้างวัดมาเนี่ยก็วัดมีของเราเออพอเราตายมันก็เป็นประโยชน์คนต่อไปเรื่อยลองพิจารณาด้วยอย่างไหนสั้นกับยาวเอาท่านหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนไว้เองอย่าคิดสั้นให้คิดยาวๆให้พวกนักธุรกิจทุกวันเนี่ยมันคิดสั้นไม่คิดชาติเดียวแต่บริษัทเขาคิดเป็นกลับอยู่นะเนี่ยพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าปีเนี่ยเองสามารถจะเกิดได้ร้อยหลายร้อยชาติท่านบอกไอ้พวกนั้นชาติเดียวกูรวยชาติเดียวตายแล้วไปไหนตกภูมิตกภูมิฮะตกภูมิไปไหนไม่รอดตกยาวด้วยพระเจ้าหลายองค์ยังไม่มาเลยบางคนเราไม่เข้าใจนั่นเองไม่เข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เข้าใจเรื่องโลกของวิญญาณไม่เข้าใจของเรื่องของกรรมไม่เข้าใจเรื่องนรกสวรรค์แค่นั้นเองเราก็เลยไม่เชื่อใช่ไหมท่านบอกทำไมไม่พิสูจน์อ่ะศาสนาพุทธเป็นศาสนาพิสูจน์ได้นี่พิสูจน์ได้ทุกเรื่องเนี่ยพิสูจน์ได้นี่ใช่ไหมเออแล้วเอาอะไรไปได้อ่ะเห็นชัดๆเลยแล้วเหตุที่จะเกิดกับเราเนี่ยรู้ไหมว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เราเห็นชัดๆเลยในโลกเนี่ยแล้วมันปลอดภัยในโลกปัจจุบันเนี่ยไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะโรคระบาดไหนจะอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นตลอดนะไหนมนุษย์จะฆ่ากันอีกอ่ะท่านนึกว่าท่านจะปลอดภัยเหรอไปที่ไหนท่านปลอดภัยไหมแม้แต่อาหารแม้แต่ลมหายใจแม้แต่น้ำท่านก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะนั้นท่านอยู่กับพระเนี่ยท่านก็จะมีความรู้สึกละเอ๊ะไม่น่าไปเอ๊ะไม่น่ากินเอ๊ะไม่น่าอยู่มันเป็นความรู้สึกนี่คือคนโบราณเนี่ยเขามีลางสังหรณ์คนโบราณมันมีวัตถุไม่เจริญเวลาลูกหลานเหลนหรือญาติเนี่ยกำเข้าเนี่ยเขาจะรู้เลยความรู้สึกเขาจะรู้เลยเอ้ยไปวัดไปอยู่วัดไปทำไมไปอยู่กับพระไงพระพุทธรูปท
ทีนี้เปลี่ยนกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายตาไปเจอพระไปสวดมนต์กระแสของกรรมมันก็ขาดไปมันก็บินไปไงอย่างเราเนี่ยไม่เข้าใจโรคมันก็เลยระบาดเนี่ยเนี่ยโรคระบาดเนี่ยโรคมันเล็งโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจนะอย่าให้เป็นท่านบอกถ้าเป็นแล้วเองทุกข์ตลอดชีวิตอยากทุกข์ไหมล่ะถ้าไม่อยากทุกข์ก็สวดมนต์เอาจิตเราไปผูกไว้กับพุทธมนต์ไปผูกไว้กับใจสนาคมซึ่งท่านทิ้งไว้ในโลกนะท่านไม่ได้ไปด้วยเป็นสายใหญ่เข้าใจไหมตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกมาถึงองค์นี้และองค์ข้างหน้าอยู่ในโลกเนี่ยไม่ไปไหนสถานที่ตรงนี้เนี่ยทำไว้เพื่อให้คนมาฝึกเตรียมตัวตายเกิดตายเกิดไงตายแน่แล้วเกิดแน่แล้วเกิดแล้วไปไหนน่ะว่าไงคำถามนะคะเห็นคนอื่นเขามีโชคถูกเลขถูกหวยค่ะก็อยากจะถูกกับเขาบ้างเลยเคยขอหลวงปู่นะคะแต่ยังไม่ได้ขอหลวงตาให้มีโชคเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะคะโอ้ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะอีกคำถามนะคะคนที่ถวายเพชรยอดพระเกศและคนที่ถวายอิฐหินปูนใครได้บุญมากกว่ากันคะพอกันนะฮะมันเป็นตัวประกอบขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ไม่ได้เข้าใจไหมทุกส่วนในวัดคือเป็นส่วนเดียวกันหมดนะหลวงตาคะจะทราบได้อย่างไรคะว่าพระโพธิสัตว์องค์นั้นบารมีเต็มแล้วหรือยังไม่รู้หรอกต้องไปถามท่านนะท่านจะบอกไม่บอกไม่รู้เลยไม่มีวิธีสังเกตเลยใช่ไหมคะมีสวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยมีเราสามารถขอกำหนดดูพระแก้วคู่บารมีของท่านก็ได้ใช่ไหมคะได้ถ้าเกิดสีของพระแก้วเต็มก็คือท่านก็บารมีเต็มบารมีเต็มนะฮะคนที่ปรารถนาเป็นพระเจ้าเป็นหนอพุทธภูมิเนี่ยไปจากมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมนุษย์ทั่วโลกที่ฟังนี่นะทุกคนเป็นได้นะอย่าไปประมาทชีวิตตัวเองนะเพราะการเวียนว่ายตายเกิดมันเรื่องธรรมชาติท่านหลวงพ่อท่านอธิบายบอกว่าเองก็เกิดตายอยู่แล้วท่านบอกเองก็ทำไปด้วยเองก็จะได้รู้ทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปพบชาติมันแป๊บเดียวท่านบอกอย่าไปติดอย่าไปคิดสั้นคิดมันชาติเดียวไม่ได้ท่านบอกคิดมันยาวๆเออพิสูจน์ได้นะคนที่ปรารถนาเป็นพระเจ้ามีเยอะพอสร้างเวียนว่าตายเกิดพอขี้เกียจก็ลามันก็เหมือนกันนะท่านว่าเวลาเยอะแยะไปท่านบอกเพราะนั้นตอนดำรงชีวิตอยู่เนี่ยชาตินี้เนี่ยลำบากที่สุดแล้วอย่าลำบากนะอย่าไปติดนะว่าถูกว่าถูกมากไปติดมากไม่ได้เอาพอดีเราจะไม่เอาพอดีมันเป็นภัยอ้าวมันเลยเวลาไปแล้วเนี่ยมีอะไรถามอีกไหมไม่มีค่ะเราไม่มีสวดมนต์นะเดี๋ยวที่นี่เสร็จแล้วก็ข้างล่างเป็นทำเป็นดาวดึงแล้วข้างล่างเนี่ยสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะหลวงตาดุสิตเลยเหรอดุสิตค่ะโอ้โหชั้นหลวงปู่ชั้นผู้มีปัญญาเลยนะเนี่ยเอาชั้นดุสิตมาไว้ที่ข้างล่างนี่เลยอีกประมาณปีก็เสร็จแล้วมั้งปีเสร็จไหมน่าจะนะคะถ้าโลกมันปกติก็เสร็จละถ้าลองไม่ปกติทุกข์ให้ตัวมันนะ